รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยเรียนเชิญนะครับคุณผู้ฟังครับขอแสดงความชื่นชมสุภาลัยจำกัดมหาชนเอาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสุภาลัยรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาหอการค้าไทยในฐานะเป็นบริษัทพี่เลี้ยงในโครงการ Big Brother Season 2โดยคุณปุณพันธ์เหน่งเพชรรองกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้างแนวราบบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาหอการค้าไทยในฐานะเป็นบริษัทพี่เลี้ยงในโครงการ Big Brother Season 2ซึ่งช่วยเหลือ SME ให้มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นกรณีศึกษาของบริษัทมาโก้บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนนะครับผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงินคุณทมนวรรณ ณรินทรวานิชให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณทมนวรรณสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณทมนวรรณค่ะยินดีค่ะครับขอย้อนไปดูงบไตรมาส 3/61 ของ Master Ad จำกัดมหาชนก่อนได้ไหมครับได้ค่ะไตรมาส 3ปรากฏว่ากำไรสุทธิประมาณ68ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ปี61เนี่ยกำไรสุทธิประมาณ183ล้านบาทกลมๆนะครับทำไมถึงยังคงสามารถทำกำไรได้ในภาวะแบบนี้ครับค่ะต้องเรียนคุณยุทธนานิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยมาโก้เนี่ยมีแผนธุรกิจที่เติบโตทั่วอาเซียนนะคะในไตรมาส 3เนี่ยเราได้มีการ acquire บริษัทในกลุ่มก็คือทานแอดแล้วก็ทานแอดเราเองเนี่ยเราถืออยู่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ตัวทานแอดเองเนี่ยก็ไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทล็อกเทคซึ่งจัดตั้งอยู่ที่ฮ่องกง 89% ที่เกาะฮ่องกงใช่ค่ะครับทีนี้หลังจากที่เรา acquire มาเนี่ยเราเริ่มคอนโซลงบของทั้ง2กลุ่มเนี่ยค่ะเข้ามาในไตรมาส 3อ๋องบมารวมด้วยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยทำให้ตัวเลขในไตรมาส 3เราเนี่ยค่อนข้างโตอย่างก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดครับโดยปกติเราเนี่ยจะอยู่ไตรมาสละประมาณ200กว่าล้านในไตรมาส 3เราเองเนี่ยขึ้นมาถึง400เกือบ500นี่พูดถึงรายได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวรายได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยตัวรายได้เติบโตตัวกำไรก็เติบโตตามไปด้วยครับแต่ก็จะสังเกตเห็นอยู่นิดนึงว่ากำไรทำไมดูเหมือนไม่ก้าวกระโดดกับตัวรายได้เนื่องจากว่าธุรกิจของ2กลุ่มนี้เนี่ยเป็นธุรกิจบริการซึ่งกำไรตัวขั้นต้นเขาเนี่ยจะไม่สูงเท่ากับตัวมีเดียของเราครับนะครับก่อนจะคุยต่อนะครับให้คุณทมนวรรณช่วยสแกนธุรกิจหลักๆของ Master Ad ให้เราได้เห็นก่อนได้ไหมครับว่าตกลงล่าสุดเนี่ย Master Ad ธุรกิจหลักๆเนี่ยมีสักกี่อย่างแล้วก็สัดส่วนรายได้ของแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะถ้ามองภาพใหญ่ๆของธุรกิจของมาโก้นะตอนนี้หลังจากที่เราทำการควบรวมกับบริษัทกลุ่มที่เป็นทานแอดกับ Rock Tech เข้ามานะคะครับเราจะแบ่งเป็นพาร์ทใหญ่ๆอยู่3ส่วนธุรกิจเราก็คือเป็นกลุ่มของ System Integration ครับก็คือในกลุ่มของทานแอดกับตัวของ Rock Tech อันนี้คือ1กลุ่มครับอีก1กลุ่มก็คือตัวกลุ่มบิลบอร์ดซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่มบิลบอร์ดเราเองเนี่ยจะอยู่ในประเทศเราก็ส่วนใหญ่นะคะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ากลุ่มสตรีทเฟอร์นิเจอร์สตรีทเฟอร์นิเจอร์ใช่ค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเสาต่อหม้อรถไฟฟ้าถ้านึกภาพออกนะคะคแล้วก็สะพานข้ามแยกที่เราเรียกว่าไฟโอเวอร์ครับสัดส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าแบ่งในตัวกลุ่ม System Integrated เนี่ยประมาณ 40% อันนี้เยอะที่สุดป่ะครับใช่ค่ะแล้วก็ตัวบิลบอร์ดก็อีกประมาณ 40% ส่วนสตรีทเฟอร์อีก 20% 40 40 20ใช่ค่ะ
นะซิสเต็ม 40% บิลบอร์ด 40% สตรีทเฟอร์นิเจอร์ประมาณสัก 20% นะครับค่ะอันนี้คือ3ขาหลักๆของ Marco เลยใช่ค่ะหลังจากที่เราทำการควบรวมกับกลุ่ม TranAct กับ Rocktech เข้ามาครับก่อนจะถามภาพแนวโน้มข้างหน้านะครับอยากให้คุณทมนวันช่วยสะท้อนภาพให้หน่อยว่าธุรกิจ Out of Home Media ที่ Marco อยู่เนี่ยนะครับปี61ถือว่าเป็นปีที่ดีไหมครับเป็นยังไงบ้างพอสะท้อนภาพให้ฟังหน่อยได้ไหมครับในปี61เนี่ยเรามองว่าเป็นตัวที่กำลังสร้างการเติบโตให้กับตัว Marco เราเองเนื่องจากว่าถ้าท่านผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสังเกตก็จะเห็นว่าในปีนี้เป็นปีที่ Marco เนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์หลายๆบริษัทตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ได้มีการเข้าไปซื้อหุ้นในส่วนของ Multi-Size ซึ่งเรามองกลยุทธ์ของเราในเรื่องของการเป็นเน็ตเวิร์คจากเดิมที่เราเคยถือไว้อยู่ที่ 70% ตอนนี้เราไปซื้อเพิ่มมาอีก 30% เป็น 100% นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีมาซื้อในกลุ่มของ VGM ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อเช่นเดียวกับตัว Marco ที่อยู่ในประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็มาในกลุ่มของตัวที่เป็นเซอร์วิสบริการตัวหลังบ้านการที่เราไปเทคโอเวอร์ทรานแอดกับตัว Rocktech เข้ามาเนี่ยเรามองว่าเป็นตัวที่เป็นสร้างการบริการแล้วก็ระบ บการทำงานที่รองรับตัวดิจิตอลเราในอนาคตแล้วสำหรับเรื่องของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านในปี61ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยตกลงเป็นยังไงบ้างครับภาพของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบ้านเรามองว่าณวันนี้เนี่ยโฆษณานอกบ้านเนี่ยก็ยังคงมีความสำคัญกับโปรดักต์หรือตัวสินค้าต่างๆเพราะเรามองว่าทุกคนจะอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้านอย่างน้อยก็12ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำสื่อภายนอกบ้านเนี่ยเป็นสื่อที่เราสามารถมองได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่บอกว่าอ๋อฉันไม่อยากมองแล้วฉันมาปิดมันไม่ใช่เหมือนอย่างบางคนที่นั่งเล่นออนไลน์เล่นสมาร์ทโฟนเราจะสังเกตเห็นว่าเช่นเราเปิดดู YouTube ก็จะมีโฆษณาเข้ามาเราก็จะสคริปต์ตัวนี้ออกไปแต่ถ้าเกิดเป็นสื่อนอกบ้านที่เรามองออกไปตลอดเวลาเนี่ยเราไม่สามารถปิดมันได้แต่เขาบอกว่ายุคนี้เป็นสังคมก้มหน้าไม่ใช่เหรอคือสังคมก้มหน้าพี่มองว่ายังไงแล้วเนี่ยสมมติเราขับรถอย่างเงี้ยครับคุณไปมองก้มหน้าไม่ได้แต่เราต้องขับรถแต่ยังน้อยตาเราต้องมองเห็นสื่อโฆษณาดังนั้นจุดโฆษณาของ Marco เองเนี่ยเราจะพยายามปะทะสายตาของลูกค้าซึ่งมันก็ไม่ได้บอกว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าทราฟฟิกในกรุงเทพเราเนี่ยค่อนข้างจะติดมองเห็นสื่อของเราแน่นอนอยู่แล้วของเราเองเนี่ยโตอยู่แล้วจากอุตสาหกรรมที่โตอยู่ประมาณ 4% ถ้าเป็น Out of Home นะคะปีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยถือว่าดีกว่าไหมครับแม่ดีกว่าค่ะดีกว่านะครับและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เตรียมจะนับใช้หลังเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยแล้วก็เป็นซีซั่นที่กำลังจับจ่ายการเที่ยวการเทศกาลต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งประโยชน์ของสื่อโฆษณารวมทั้งการทำงานอีเวนต์เพราะว่ามาโก้เองเนี่ยก็มีธุรกิจที่ทำเรื่องอีเวนต์ make to order กิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้าด้วยเพราะว่าเรานอกจากลงแค่บิลบอร์ดอย่างเดียวลูกค้าก็จะได้ประโยชน์ในการร่วมทำกิจกรรมให้กับตัวโปรดักต์ของสินค้าของลูกค้าเองด้วยอะค่ะเอาละครับล่าสุดที่เข้าไปซื้อหุ้นของ ProStar Group จำกัดเนี่ยหรือว่า GSG ใช่ไหมครับค่ะนะครับทำไมถึงซื้อ GoStar Group เนี่ยนะครับมองอะไรเห็นอะไรถึงได้เข้าไปซื้อเขาครับคือวันนี้เราต้องมองก่อนว่าถ้ามองเราหลังจากที่เราไป acquire ตัว TranAct และ Rocktech มาแล้วครับสองกลุ่มนี้เป็นตัวซัพพอร์ตหลังบ้านเราในเชิงเน็ตเวิร์กและตัวดิจิตอลหลังบ้านแน่นแล้วแน่นแล้วแต่ยังไม่เต็มที่เพราะว่าวันนี้มันทำให้เราถึงต้องกลับมามองตัว GoStar เพราะว่าวันนี้ GoStar เนี่ยเป็น number one ครับในเรื่องของการทำตัวงานโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันที่เป็นแรปสติ๊กเกอร์หรือบิลบอร์ดต้องบอกก่อนว่า Marco เองเนี่ยมีบริษัทลูกอยู่ตัวหนึ่งก็คือบริษัท Inkjet Images ครับก็ซัพพอร์ตงานทางด้านโปรดักชันให้กับเราแต่ว่าเอ๊ะตัวของบริษัทนี้เขาเพิ่งตั้งใหม่ไม่นานหรือเปล่าครับต้องเรียนนิดนึงว่าจริงๆเกิดจากผู้บริหารที่มีความสามารถจาก 3M เนี่ยมา20กว่าปีแล้วจากบริษัท Excellent Graphic อีกท่านหนึ่งก็คือจาก Lab Graphic ครับทั้งสองท่านเนี่ยก็จับมือกันเพื่อมารวมจัดตั้งเป็นบริษัท GoStar ขึ้นมาถามว่าทำไมต้องเป็นโกสตามองโกสตาก่อนดีกว่าเนื่องจากว่ามีผู้บริหารที่เชี่ยวชาญทางด้านทำเรื่องงานโปรดักชันซึ่งในวันนี้เราหาคนที่ทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ครับ
เป็นรายเดียวที่ทำด้านการผลิตโดยเฉพาะเรื่องการแลบรถที่อยู่บนสื่อ BTS เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ รายอื่นเราไม่กล้าทำเลยเพราะว่ามันเกิดความเสียหายเวลาเข้าไปหน้างานมันก็จะกระทบกับผู้โดยสารแม้กระทั่งรถไฟฟ้า คือสิ่งนึงที่เรามองว่าเราต้องการตัวโฟซาเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตเราและอนาคตเนี่ยขบวนรถไฟฟ้าณวันนี้มี52ขบวนในปีถัดไปเนี่ยก็จะมีการเพิ่มไม่ว่าจะเป็นสายสีเหลืองหรือสายสีชมพูที่จะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้ capacity ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรามองเห็นแนวโน้มการเติบโตของตัวโกสตาร์ตกลงใช้เงินลงทุนในโกสตาร์เท่าไหร่ครับเนี่ยเราได้รับการอนุมัติจากกรรมการมาเนี่ยทั้งหมด240ล้านบาทครับซึ่งเราก็มองว่าสำหรับราคาเนี่ยถูกสำหรับเรามากเราก็มองว่าเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเรื่องราคาคนเดียวทีเดียวเราก็จะมีจ้าง IFA เนี่ยเข้ามาประเมินราคาให้เราด้วยครับเข้าไปลงทุนในโกสตาร์ประมาณ240ล้านนะครับใช่แล้วเข้าไปถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในโกสตาร์ครับเนี่ย 60% ค่ะ60% นะครับหลังจากเข้าไปลงทุนประมาณ240ล้านในโกสตาร์นะครับใช่ค่ะนะครับคุ้มไหมจะใช้เวลาคืนทุนนานไหมครับเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 5-6 ปีแล้วค่ะสัก 5-6 ปีน่าจะคืนทุนนะครับเพราะว่าลูกค้ารายใหญ่ของโกสตาร์เนี่ยก็คือกลุ่ม BTI เราเองอยู่แล้วค่ะครับนี่คือเหตุผลที่เข้าไปซื้อหุ้นเข้าไปถือหุ้น 60% ในโกสตาร์กรุ๊ปจำกัดนั่นเองนะครับใช่ค่ะนะครับเอาละครับมามองปีหน้ากันหน่อยนะครับปี62เนี่ยตอนนี้นับถอยหลังเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นท้ายปีปลายปีนะครับแต่คำถามนี่อยากให้มองไปทั้งปีหน้าเลยนะครับจะดีกว่าปี61ไหมปี62สำหรับธุรกิจ Out of Home Media ครับในตัวของ Out of Home เองเชื่อว่าจากที่ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์หรือทางกลุ่มอุตสาหกรรมโฆษณามองเองว่าปีหน้าเนี่ยจะเติบโตมากกว่าปีนี้ซึ่งมองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5% แต่ในตัว Marco เองเนี่ยเราอ่ะมีการเติบโตที่ forecast ออกไปเนี่ยเติบโตมากกว่าปีนี้โดยปกติเราก็จะประมาณไว้อยู่ประมาณ 15-20% ครับแต่เราเชื่อว่าเราพยายามจะทำให้ไปได้มากกว่านั้นนะครับเป็นนั้นว่ามองธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน Out of Home Media ปีหน้าน่าจะโตต่อเนื่องอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับแล้วก็เห็นว่าทาง Master Ad เองหรือ Marco เองเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการลงทุนเพื่อเตรียมรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจกันยกใหญ่เลยนะครับไปทำอะไรบ้างกับสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์กับเรื่องของสื่อโฆษณาบริเวณเสาต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS บ้างครับค่ะคือวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับการอนุมัติจากทางกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่อนุญาตให้เรามีการปรับปรุงสื่อโฆษณาจากเดิมที่เป็นไซวิชั่นหรือสแตติกในบางจุดเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก็คือจำนวนทั้งหมด42สกรีนครับนะคะแล้วก็เป็นตัวไลท์บ็อกซ์อีก180ป้ายพูดง่ายๆคือปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาจากสื่อภาพนิ่งให้เป็นสื่อดิจิตอลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะทำสร้างรูปลักษณ์ซึ่งทำให้ดูโมเดิร์นมากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็ตอบโจทย์ตัวสินค้าของลูกค้าเองด้วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวสินค้าของลูกค้าจะได้ดูดีใช่ไหมใช่ค่ะตรงเนี้ยใช้เงินลงทุนเยอะไหมครับเนี่ย390ล้านนะคะเกือบ400ล้านนะครับใช่ค่ะแล้วตรงบริเวณเสาต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS จะเข้าไปทำยังไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังผลิตอยู่หลังบ้านกันก่อนเพราะว่าเราพยายามทำแบบไปถึงหน้างานปุ๊บเนี่ยสามารถติดตั้งได้ทันทีใช้เวลาไม่ให้เกินวันหรือ2วันเพราะว่าไม่อยากให้กระทบตัวสินค้าของลูกค้าที่มีอยู่เดิมครับก็คือจะทำข้างในให้ใกล้เคียงให้เกือบเสร็จน่ะแล้วก็ไปเสียเวลาตรงหน้างานให้น้อยที่สุดใช่เราก็ต้องใช้เวลาตอนไปทำช่วงปี2ปี3เนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้กระทบเส้นทางจราจรด้วยวางแนวทางการเติบโตของมาโก้ในปีหน้าไว้ยังไงบ้างทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในประเทศก็พอเห็นภาพพอสมควรแล้วเอาขอเน้นไปที่ต่างประเทศกันแล้วกันนะครับจะทำยังไงบ้างจะเติบโตยังไงจะเข้าไปในช่องทางไหนแล้วเล็งประเทศไหนไว้บ้างครับเนี่ยค่ะคือต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าไปแล้ว2ประเทศที่เห็นชัดเลยก็คือมาเลเซียนะคะที่2ก็คือฮ่องกงที่เราเข้าไปแล้วอย่างบริษัทล็อกเทคนะคะครับถัดมาตัวที่เราจะไปร่วมในอินโดนีเซียนะคะก็คือในกลุ่มซีนามาสซึ่งในกลุ่มซีนามาสเองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศในอินโดนีเซียเลยทีเดียวทำ JV ร่วมกันก็อยู่ที่ 40% ครับไปทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาแล้วก็จะขยายไปสู่ธุรกิจที่เป็น e-payment แล้วก็เรื่องของโลจิสติกในอนาคตด้วยเห็นอะไรที่ตลาดอินโดนีเซียครับเนี่ย
อินโดนีเซียเนี่ยมีกลุ่มคนที่จะจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของสื่อโฆษณาเนี่ยยังมีอีกเยอะประชากรเขาเยอะด้วยใช่ไหมครับคุณทมนวันประชากรเขาค่อนข้างเยอะซึ่งเรามองว่าในโอกาสของตลาดของในอินโดนีเซียเนี่ยยังมีรูมหรือมีช่องว่างที่อีกเยอะที่เราจะสามารถเข้าไปได้สิ่งที่เราเข้าไปอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในอินโดนีเซียเนี่ยเราได้รับสิทธิสัมปทานทำสื่อโฆษณาใน MRT รายเดียวเป็นเวลา20ปีส่วนนี้ส่วนหนึ่งที่เราจะมีโอกาสในการเติบโตในข้างหน้าของเราย้อนกลับมาในประเทศมาเลเซียเนี่ยแล้วก็มีอยู่2ส่วนที่เป็นหลักใหญ่ของเราก็คือสัมปทานรายเดียวในรถไฟฟ้า MRT เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในแอร์พอร์ตสนามบิน KL1 และ KL2 อันนี้เราก็ได้สิทธิ์สัมปทานทั้งสองที่เลยแต่เพียงรายเดียวซึ่งมันจะแตกต่างในประเทศไทยในแอร์พอร์ตเราเนี่ยก็มีหลายโอเปอเรเตอร์แต่ของเราเนี่ยเป็นรายเดียวเลยแล้วที่ฮ่องกงไปทำอะไรครับเนี่ยในฮ่องกงเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ได้ทำเน็ตเวิร์กทำซิสเต็มเกี่ยวกับหลังบ้านลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นกอบเมนต์โรงพยาบาลหรือภาครัฐซะส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้เขามีความเชี่ยวชาญดังด้านเน็ตเวิร์กซึ่งเราเนี่ยทำเรื่องเน็ตเวิร์กของดิจิตอลด้วยตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลังบ้านให้เราได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับนี่คือภาพที่เป็นการรุกไปยังตลาดต่างประเทศของมาโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกาะฮ่องกงที่ประเทศมาเลเซียและล่าสุดที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีอันนึงที่ในสิงคโปร์ที่เราจัดตั้งบริษัทเสร็จอ๋อกำลังจะไปสิงคโปร์ด้วยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเราเซตอัพบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำลังจะเข้าประมูลงานเดี๋ยวพอได้รับข่าวดียังไงเนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงดีครับดีครับนะครับแล้วแนวโน้มธุรกิจของมาโก้ส่งท้ายปีนี้แนวโน้มธุรกิจไตรมาส4/61จะเป็นยังไงครับเนี่ยจริงๆเราก็พยายามเมนเทนไม่ให้น้อยกว่าไตรมาส3นะคะแต่เชื่อว่าก็เติบโตกว่าปีที่แล้วแน่นอนปกติเนี่ยธุรกิจ Out of Home Media ช่วงปลายปีกับต้นปีจะเป็นไฮซีซั่นเหมือนกับธุรกิจค้าปลีกไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่ปลายปีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรม activity คนก็จะจับจ่ายใช้สอยแต่ธุรกิจมีเดียเราเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเซ็นสัญญาลองเทอมอยู่แล้ว มันก็จะถูกตอบรับโจทย์ที่ค่อนข้างแน่นอนอยู่นะครับเซ็นแต่ว่าการรับรู้รายได้ก็จะไปเป็นปีหน้าหรือว่าจะเป็นของปีนี้ครับเนี่ยมีทั้งสองส่วนค่ะครับก็จะมีกระจายการรับรู้รายได้ออกไปเราก็มีแบ็คล็อกของเราอยู่ในมือด้วยสำหรับปีหน้าครับนะครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงินหรือว่า CFO ของทาง Master Ad จำกัดมหาชนนะครับเพื่อเห็นอนาคตข้างหน้าของมาโก้เนี่ยมีอะไรจะฝากไปยังผู้ถือหุ้นมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับนักลงทุนแล้วก็ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ความมั่นใจกับทีมบริหารของมาโก้ทุกท่านน่ะนะคะซึ่งมาโก้แล้วก็ทางฝ่ายบริหารเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่องค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีหมูทองในปีหน้านะคะก็ขอให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับมาโก้ตลอดไปอะค่ะครับแล้วก็ขอให้มาโก้ทำได้ทะลุตามเป้าที่วางไว้ทุกประการด้วยนะครับคุณธนวันขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับคุณธนวันณลินทรวณิชประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงินบริษัท Master Ad จำกัดมหาชนหรือมาโก้นะครับมาคุยให้เราฟังย้อนหลังถึงผลประกอบการไตรมาส3และแผนในการลุกตลาดสร้างความเติบโตให้กับมาโก้ทั้งในและต่างประเทศมีมาฝากกันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดขอแนะนำช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund เพื่อความสะดวกในการลงทุนนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วในวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ. ทาลิสขอให้ทำการเปิดบัญชีก่อนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming for Fun สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ. ทาลิส02-015-0222กด5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.talisam.com
www.mindshot.co.th นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน